3 2เริ่มแล้วครับเดี๋ยวขอผมดูในนี้หน่อยนะครับคุณแทนดูในมือถือได้เลยครับผมคุณวิทย์โอเคมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีคนดูมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปบอร์ดในกลุ่ม Living Room ของเราอ๋อบอร์ดหน่อยเนาะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันพุธนะครับอย่าตื่นเต้นนะครับว่าทำไมคลับกิ๊กมีรายการโผล่มาวันพุธนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ไปกล่อมพี่แพนมาช่วยมาทำรายการประจำให้กับเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะประมาณวันพุธตอน2ทุ่มนะครับหลังจากพี่แพนวิ่งเสร็จจากโรงพยาบาลคลินิกต่างๆนะฮะก็จะวิ่งมาหาทางเรานะครับรายการใหม่ของเรานะครับชื่อว่า Brain Therapy Brain หรือว่าสมองTherapy ก็บำบัดใช่ไหมฮะบำบัดนะครับคำนี้มันมาจากไหนเล่านิดนึงระหว่างรอปกติ Brain Therapy เนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นด้วยแมกเนติกหรืออิเล็กโตรดแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กไฟฟ้าหรือกระตุ้นสมองกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าหรือครับซึ่งถ้าใช้คำศัพท์แรงๆก็คือช็อตใช่ไหมช็อตสมองใช้ไว้แก้อะไรฮะแก้บ้าเหรอหรือว่าใช้สำหรับคนที่ disorder มากๆ disorder ก็แปลว่าไม่สมประกอบแล้วกันนะฮะมีอาการรักษาด้วยทางปกติไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งตัวหมอเองเนี่ยก็เลยคิดว่าคำนี้มันน่าจะเหมาะที่จะใช้ในการกระตุ้นให้คนที่ดูรายการหรือคนที่ยังปกติอยู่เนี่ยรู้ว่าตัวเองจะเราจะดึงสติอย่างไรนะฮะคือพี่แพรไม่ได้เอาไฟมาช็อตจริงนะฮะงานนี้จะใช้ประโยคคำพูดช็อตสมองคุณขึ้นมาใช่ให้คุณมีความ thinking ที่เป็นให้ thinking แบบ healthy ให้ thinking healthy นะครับรายการนี้อาจจะไม่ลิงก์เข้ากับ relationship ทุกเทปนะครับแต่เป็นเรื่องของสมองจะทำให้คุณ positive thinking อย่างไรจะทำให้คุณ energize นะมีพลังงานดีๆขึ้นมาได้อย่างไรวิธีการที่คุณจะไปเลื่อยไปถึงแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอะไรพวกนี้หมดเลยอะไรที่พี่แพรไปเจออาร์ติเคิลแล้วคิดว่าเหมาะกับสมองของเราที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับหรือเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะครับอาจารย์หมอแพรก็จะเอามาเล่าให้เราฟังทุกๆวันพุธตอน2ทุ่มนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกรายการ Love Intelligence ก็ยังอยู่นะเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะเป็นคลิปสั้นๆนะ 6-7 นาทีก็จะยังทำให้กันอยู่นะครับวันนี้ที่เราจั่วหัวไปนะครับที่พี่แพนบอกนะครับก็เป็นเรื่องของparenting style นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายหน่อยละกันตอนนี้คุณนงรักนะครับนะครับเอาพี่ป๊อปนะครับเอาน้องพลอยสวัสดีค่ะนะคะคุณปาริชาตินะครับคุณเกษดาพรพี่แพนสามารถทำคนดูได้นะครับคือด้วยความที่คุณกิ๊กให้ช่วงเวลาไลฟ์เนี่ยถ้ามีคำถามอะไรเขียนไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณวิทย์เนี่ยจะช่วยพิมพ์ตอบใน LINE แอดคลับกิ๊กให้นะคะวันนี้ครับเราจะพูดถึงนะครับพี่แพนเอามาเขาเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ineffective parenting style นะ ineffective ก็ว่าล้มเหลว parenting ก็แปลว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับแล้วก็ style เอาไปว่าสไตล์นะครับสไตล์การเรียกว่าสไตล์การมีความรักหรือสไตล์การเลี้ยงลูกด้วยเพราะมันใช้ได้กับ relationship ทั้งหมดคุณถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ฟังให้ดีด้วยนะครับถ้าคุณทำแบบนี้หรือถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณใช้สไตล์แบบนี้จะ ineffective หรือล้มเหลวนะฮะมีอยู่3 step นะครับ3 step แรงๆนะคะเลือกเอามาเฉพาะแรงๆให้ฟังก่อนเพราะว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเข้าใจเรื่องความรักที่ดีคุณก็จะไปเลี้ยงลูกได้ดีนะฮะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นไม่ดีครับเด็กที่ออกมามันก็จะเป็นการเรียนแบบโอเคนะฮะอ่ะวันนี้ลองว่ากันเลยนะครับเป็นงานวิจัยหรือว่าเป็นเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งดร.ฟอสเตอร์คลายดร.ฟอสเตอร์คลายนะครับท่านเจอเด็กผู้ปกครองเนี่ยมาปรึกษาปัญหาเด็กไม่รับผิดชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทำไมถึงถ้ามีลูกมีหลานแล้วเราเห็นรู้สึกว่า อยู่ดีๆเด็กลงไปดิ้นกับพื้นหรือไม่คือพูดแล้วก็ไม่ฟังมันเกิดจากอะไรครับผมค่ะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างของผู้ปกครองกลุ่มแรกเลยครับผมเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์เฮลิคอปเตอร์เหมือนปะนะเฮลิคอปเตอร์นะที่มันบินอยู่นะฮะเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์เป็นยังไงครับลักษณะนิสัยของผู้ปกครองเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์เนี่ยครับเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่คิดว่าเลิฟคือความรักเนี่ยหมายถึงการที่ตัวเองต้องไปหมุนรอบตัวเด็กมีความรักก็ต้องไปหมุนรอบตัวเขาเป็นหมุนรอบตัวเด็กนะคะแล้วก็พ่อแม่นี่เป็นยังไงฮะก็คือเราเรียกกลุ่มเรียกผู้ปกครอง
เราเรียกผู้ปกครองกลุ่มนี้ว่าเฮลิคอปเตอร์แพรเรนท์เพราะว่าเราก็จะไปทำไปบังคับไปอยู่ล้อมคอยพยุงเด็กคือมีอะไรนิดนึงเนี่ยวิ่งไปช่วยวิ่งไปช่วยวิ่งไปดูแลใช่วิ่งไปประเคนทุกอย่างเหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่พร้อมที่จะฮอปลงมาลงมาช่วยตลอดเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์แพรเรนท์ค่ะอ่าฮะซึ่งกลุ่มนี้จะลองสังเกตนะคะผู้ปกครองกลุ่มนี้จะคอยดูแลเด็กดูแลการบ้านเอาข้าวไปส่งที่โรงเรียนหรือว่าพาไปเล่นดนตรีจัดการให้ทุกอย่างเลยอะไรที่มีปัญหาเดี๋ยวแม่เขาไปยุ่งให้จัดการให้หมดจัดการให้หมดเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เด็กต้องการที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำเมื่อเด็กไม่ได้รับเดี๋ยวหมอจะบอกวิธีนะบอกให้เลยนะว่าเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นมาจะเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วคือทันทีที่ลูกส่งสัญญาณ SOS SOS เด็กกลุ่มนี้เวลาร้องไห้ครับพ่อแม่จะเข้าไปโฉบและป้องกันเด็กทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อคือจะคิดว่าคนอื่นเป็นศัตรูของลูกตัวเองทั้งหมดผู้ปกครองกลุ่มนี้จะครับคือเขาก็รู้สึกที่เขาต้องทำอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกผ่อนคลายที่ตัวเองได้ทำแบบนั้นที่ได้ทำแบบนั้นอันนี้อาจจะเกิดจากการที่มีปัญหาจากสมัยเด็กๆเองหรือว่าจากที่จากคู่สามีภรรยากันเนี่ยนะคะก็ใช้การลงความรักไปที่ลูกทั้งหมดพอลงความรักไปที่ลูกทั้งหมดเนี่ยเส้นทางของเด็กกลุ่มนี้นะคะคือผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้เวลาไปทำงานข้างนอกเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะทำให้เสียเวลามากคือโตขึ้นแล้วจะเป็นคนที่ยังไงฮะเด็กคือไม่เขาเรียกว่าไม่กล้าตัดสินใจอ๋อเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่จะได้ตัดสินใจตอนที่มันมีผลกระทบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพราะมันไม่เคยถูกฝึกคิดมาก่อนใช่แล้วคือยิ่งตอนเด็กเนี่ยยิ่งผิดพลาดมากเท่าไหร่เขาก็จะได้เรียนรู้ว่ายิ่งโตขึ้นเนี่ยเขาจะต้องระวังอะไรเพราะฉะนั้นการเก็บเอกประสมน้อยของการผิดพลาดเนี่ยมันจะทำให้เขาเวลาเขาโตเนี่ยเขารู้เขาจะต้องตัดสินใจอะไรแต่ตอนเด็กไม่ได้ทำเลยซึ่งมิสเทคบางอย่างเนี่ยความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยเด็กเนี่ยจะได้รับการผ่อนปรนแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่ได้ อันนี้คือเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์เฮลิคอปเตอร์พาเรนต์ใครเป็นอยู่บ้างครับพวกแนวนี้เฮลิคอปเตอร์พาเรนต์ค่ะเขาจะคนผู้ปกครองกลุ่มนี้จะพูดว่าแม่ลูกเจ็บเจ็บแทนลูกเจ็บเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นคือเวลาคุณกิ๊กดูดีๆนะคะว่าถ้ามันไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์คิดว่าคนกลุ่มนี้แสดงว่าเขาถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาจะดูแลแฟนเขายังไงก็คือตามใจถูกไหมตามใจใครสมมติมีแฟนแล้วเราแบบตามใจพูดอะไรก็ฟังพูดอะไรก็เชื่อเขาทำอะไรผิดไม่เคยตักเตือนนะครับไม่เคยตักเตือนแล้วก็ปกป้องปกป้องด้วยยอมทุกอย่างนะครับดังนั้นถ้าเอาสูตรนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์เนี่ยมาใช้กับแฟนเนี่ยเสียคนผู้ชายเสียคนแล้วผู้ชายกลุ่มนี้เขาเรียก lift the mess lift the mess ก็คือทิ้งขี้ไว้ให้จัดการใช่ฮะคือเลี้ยงให้คือพอถึงพอทำวุ่นวายแล้วไม่รู้จะทำยังไง มาบอกแฟนบอกว่า ฉันไปมีอันเนี้ยแต่ว่าจัดการให้หน่อยจัดการให้หน่อยด้วยความที่เป็นแม่แล้วปกป้องต้องไปจัดการให้จัดการให้คือเป็นวิธีที่ไม่ถูกแล้วก็เขาก็จะไปสร้างเมสต่อไปทำอะไรวุ่นวายขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราทำตัวเป็นเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์อันนี้เป็นไทป์แรกนะคะไทป์ที่2ครับเป็นยังไงไทป์ที่2เนี่ยเราเรียกว่าเทอร์โบแอทแทคเทอร์โบก็เหมือนรถติดเทอร์โบเข้าไปอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าแรงยิ่งกว่าแรงยิ่งกว่าแรงยิ่งกว่าเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าผู้ปกครองกลุ่มนี้จะหมกมุ่นอยู่กับความปรารถนาที่จะสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบให้เด็กลูกฉันทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ทั้งหมดใช่จะลิ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ต้อมถูกฮะเด็กไม่ต้องเผชิญการต่อสู้เลยอืมนะครับคือเขาจะต้องไม่ได้รับการคือเขาจะต้องสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องผิดหวังมากอืมทุกอย่างประเคนให้หมดเลี้ยงไว้ให้หมดทุกอย่างใช่ฮะอันนี้คือเด็กที่ตอนช่วงนี้เด็กเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีลูกยากก็จัดการไม่ให้หมดครับเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นชีวิตที่เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดครับด้วยหนังสือรับรองที่ดูดีบนกระดาษ
ก็คือให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียวด้วยเกรดสูงๆขอให้ได้เกรดสูงสูงพอละได้รางวัลได้รางวัลพอละที่เหลือพ่อแม่จัดการทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยนะฮะคือยิ่งลูกได้แบบออนเนอร์อะไรบางอย่างเนี่ยโอ้ยมันอวยกันสุดๆใช่อวยกันอันนี้พูดเรียกว่าพวกเทอร์โบค่ะผู้ปกครองประเภทนี้จะโจมตีเหมือนเจ็ตยิ่งกว่าเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าคือเขาอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาไม่พอใจครับเขาจะใช้วาจาโจมตีว่าสมมติว่าสถานศึกษาที่เขาเลือกให้ลูกเรียนแหละ uh-huh. แต่สถานศึกษาตั้งมาตรฐานไว้ว่าทำไมทำแบบนี้แบบนี้จะสอบตกไม่ทำแบบนี้สอบตก uh-huh. ผู้ปกครองกลุ่มนี้จะเข้าไปจัดการอินฟราสตรักเจอร์ของโรงเรียน uh-huh. คือเข้าไปยุ่งเข้าไปบอกทำไมโรงเรียนไม่ทำแบบนี้ทำไมโรงเรียนไม่อย่างนี้สมมติจะให้ลูกตกนี่ไม่ยอมรู้จักใครที่ยกหูหมดโทรไปหาโอ้โหระดับเป็นอธิบดีอะไรไปไม่หมดเลยเพื่อจะมาบีบเพื่อจะให้ลูกตัวเองผ่านลูกตัวเองผ่านแล้วคือกฎในผู้ปกครองกลุ่มนี้สังเกตดีๆนะคะครับจะเข้ามา manipulate คือเข้ามาควบคุมแล้วคือเด็กกลุ่มนี้ที่หมอเจออย่างเงี้ยบางคนลอกข้อสอบลอกข้อสอบแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่า cheating ก็ต้องสอบตกนะฮะสอบตกครูไหมแต่ว่าผู้ปกครองกลุ่มนี้คือไปบีบครูไปบีบครูว่าเรื่องแค่นี้เดียวทำไมต้องทำไมต้องขนาดนี้ทำไมต้องซ้ำชั้นทำไมซ้ำชั้นนี่จะต้องเสียเงินเยอะนะครับแต่แล้วก็เอาศาลคือจะต้องหาคนกลางโดยการใช้ศาลใช้นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาแก้มาจัดการจะเอาให้ผ่านให้ได้เอาให้ผ่านให้ได้แล้วเป็นไงเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นมาเป็นไงเด็กกลุ่มนี้เกิดโตขึ้นมาเนี่ยครับจะเป็นเด็กที่โทษทุกอย่างเลยเพราะว่าเห็นพ่อแม่เนี่ยโทษทุกอย่างคือคนอื่นผิดหมดถูกพวกนี้โลกหมุนรอบตัวเองใช่ทุกอย่างเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเพราะเธอไม่ทำอย่างนี้ฉันเลยเป็นอย่างนี้เพราะเธอไม่ทำอย่างนี้ฉันเลยเป็นอย่างนี้คือการไปโทษไปหมดเลยนะคะก็คือลักษณะของเทอร์โบแอทโมเดลเนี่ยก็คนทำให้สังคมตอนนี้เวลาเด็กที่เติบโตมาเนี่ยก็เลยโทษชาวบ้านไม่ได้มองตัวเองไม่เคยผิดเลี้ยงลูกมากลายเป็นผู้โลกหมุนรอบตัวเองแล้วถ้าเป็นพวกนี้เป็นแฟนอ่ะถ้าเกิดดูแลแฟนแบบพวกเทอร์โบอย่างเงี้ยโอ้โหประเคนทุกอย่างนู้นรักเขาค่ะทำอะไรก็ได้ตามใจหมดทุกอย่างนะฮะมีเงินให้เงินมีทองให้ทองมีเวลาให้เวลาทุกอย่างประเคนให้หมดต้องโทษไงแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะเสียคนหัวเสียคนหัวเสียคนแล้วก็คือโทษด้วยว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำนี้กลายเป็นคือหัวดันสั่งแล้วคือพอไม่ได้ดั่งใจครับก็จะเป็นเหมือนสปอยชายนึกออกป่ะเป็นเด็กสปอยเด็กสปอยก็คือบางทีก็อยู่กันแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็เด็กสปอยผัวเกินไปใช่พอสปอยเกินไปก็เสียคนเหมือนกันก็นี่ไงก็คือเสียแล้วก็พอตัวเองไปทำผิดนะเด็กมันยั่วโอเคคือสามัญสำนึกไม่มีหรอคนเราเพราะว่าเขาโตมาจากการที่ external ก็คือพ่อแม่ใส่หัวเขาอย่างนี้ไงเพราะสิ่งที่เขาได้เห็นคือพ่อแม่ว่าคนอื่นบางทีสมมติไปมีครอบครัวมีอะไรบางทีมันเขาที่เขาบอกดูช้างให้ดูหางดูนางดูพ่อแม่อะไรพวกนี้จริงเพราะว่าถ้าไปดูสไตล์การเลี้ยงลูกการพูดคุยบางทีเราเห็นละว่าแบบอ๋อมาจากแบบนี้โตขึ้นมันจะเป็นคนแบบนี้แน่ๆใช่ค่ะนะฮะอันนี้พวกเทอร์โบหนักกว่าเฮลิคอปเตอร์อีกสไตล์ที่3ครับดร.ฟอสเตอร์ก็ว่ายังไงดริลเซอร์เจนพาร์เรนต์ดริลเจาะเซอร์เจนแปลว่าจ่าคือผู้ปกครองแบบนี้อาจจะใช้คำรุนแรงนิดหนึ่งนะคะครับผู้ปกครองแบบนี้จะเหมือนจ่าฝึกหัดคือเขาจะรักลูกด้วยการเห่าบาร์กเห่าเคยดูในหนังไหมฮะในหนังฝรั่งแล้วก็มีพลทหารยืนอยู่แล้วก็มีจ่าเดินมาแล้วก็ตะคอกใส่หน้า Yes sir no sir ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่า Are you fucking crazy Why you moving Why you looking at me Yes sir no sir Yes sir no sir พวกนี้เป็นคนที่มาเห่าใส่หน้าตลอดเวลาก็โดนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ที่โตมาโดยการที่พ่อแม่พูดแบบเนี้ยครับหรือถ้าเป็นพูดภาษาไทยก็คือบอกแล้วใช่ไหมแต่คุณกิ๊กลองใช้ภาษาที่เวลาผู้ปกครองคนไทยชอบใช้ค่ะบอกแล้วใช่ไหมหรือก็เป็นยังไงบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำอย่างนี้ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยเขาจะใช้คำเธอไม่ต้องมาเถียงฉันเถียงคำไม่ตกฟากฉันอาบมาน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้พ่อแม่ที่พูดแบบนี้คือเขาจะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตะคอกแต่เป็นลักษณะกดใช้คำพูดกดไว้ใช้คำพูดกดนะคะครับเด็กที่มีพ่อแม่แบบเนี้ยครับเมื่อโตขึ้นถ้าได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยจะน่ากลัวมากครับจะทำให้ผู้ปกครองกลุ่มนี้เสียใจเพราะว่ามันก็ไม่แปลกเพราะว่าเด็กกลุ่มเนี้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจเองขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะ
เขาจะเลือกทางที่ไม่ใช่ทางที่ต้องฟังพ่อแม่เลยเพราะว่า against ด้วย against คือต่อต้านเลยถ้าคิดในรูปแบบของการโตขึ้นมาจริงๆเนี่ยในชีวิตฟังแต่ external order uh-huh. คือ external order ก็คือฟังเสียงข้างนอกคำแต่เสียงข้างนอกไม่ได้เคยฟังเสียงข้างในตัวเองเพราะฉะนั้นคือไม่ได้ฝึกจากข้างในไม่ได้ฝึกจากข้างในเนี่ยพอเมื่อโตขึ้นพ่อแม่ไม่ได้มีผลทั้งหมดแล้วเขาจะฟัง external เสียงข้างนอกจากใครก็เพื่อนแล้วถ้าสมมติกลุ่มนี้ไปฟังเพื่อนผิดล่ะคราวนี้ก็ลงเหวพาเขาไปเล่นยาเล่นอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยเลยคราวนี้คือเชื่อในสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เวลาเขาจะไม่คือการพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่เคยได้เรียนรู้ถูกไหมเพราะเขาไม่เคยได้เรียนรู้เนี่ยได้แต่ฟังคำสั่งเมื่อโตขึ้นเพื่อนบอกดีคิดทำเลยทำตายเลยทำเลยเพราะไม่เคยได้ทำตามไอ้เสียงของหัวใจตัวเองแล้วกันได้แต่ฟังเสียงคนอื่นมาเพราะฉะนั้นก็คือสรุปให้ตรงฟังตรงนิดหนึ่งว่าข้อความที่ผู้ปกครองเฮลิคอปเตอร์พูดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าหนูเปราะบางเกินไปนะหนูทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่จัดการให้ อะไรให้ค่ะหรือผู้ปกครองที่เป็นจ่าผู้ปกครองที่เป็นจ่าหรือเป็นเซอร์เจียนเนี่ยนะคะก็จะเธอคิดเองไม่ได้หรอกฟังฉันถนัดน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดอะไรแบบนั้นค่ะ uh-huh. แล้วเด็กเฮลิคอปเตอร์โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นจะเป็นยังไงรู้ไหมคะยังไงฮะเป็นวัยรุ่นก็คือไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันภายนอกหรือ จัดการปัญหาตัวเองได้ฮะเพราะอันนี้คือลองกลับไปดูดีๆนะคะว่า ลูกหลานๆเนี่ยที่โตมาเนี่ยตอนเล่นของเล่นเนี่ย เขาได้เก็บของเองไหม หรือว่าพี่เลี้ยงต้องเป็นคนเก็บหรือแม่เป็นคนเก็บ แม่ทำให้เพราะฉะนั้นเด็กไม่เคยฝึกเด็กเนี่ยยังไม่ได้ฝึก internal thinking เลย external thinking ก็คือว่าอ๋อเล่นแล้วจะมีคนเก็บครับเพราะฉะนั้นเวลาโตขึ้นก็จะ leave the mess ก็คือทิ้งที่ไว้ชาวบ้านทิ้งที่ไว้ชาวบ้านก็คือเพราะฉะนั้นถ้าการจะฝึกให้ดีก็คือต้องฝึก internal ให้เขา think ว่าหนูเล่นหนูเลือกมาแล้วหนูจะเก็บยังไงเพราะฉะนั้นนี่กันให้เขาพอเล่นของเล่นเสร็จแล้วให้เขาเก็บเนี่ยเป็นการฝึกการ organize คือการจัดการการวางแผนเวลาการ discipline หรือระเบียบวินัยการมีระเบียบวินัยนะคะมีได้หลากหลายแบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้เด็กครบวงจรในตัวของเขาเองเนี่ยต้องให้เขาได้ฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองบางทีรักมากโดยการเขาเรียกว่าแล้วคราวนี้จะฝึกยังไงเลยพี่แพทเพราะเนี่ยพี่แผนเขียนมาปึ้งตรงนี้นี่คือเดี๋ยวอันนี้ขอพูดถึงเด็กจ๋านิดนึงเด็กลูกจ๋าเด็กมันจะไม่ได้จ๋านั่นนะคะหมายถึงว่าเด็กที่โตมากับพ่อแม่ที่แบบว่าตะคอกหรือว่าสั่งอย่างเดียวคือเด็กกลุ่มนี้จะโตมาแบบคือพูดง่ายๆว่าก้มหัวก็คือฟังเอาก็เหมือนดีนะฮะถ้างั้นฟังแต่ว่าในใจลึกๆเขาแล้วเนี่ยเขาต่อต้านเหรอเขาต่อต้านแล้วเขาพร้อมที่จะคือฟิสคือลุกขึ้นมาสู้อ่ะคือฟังตอนเนี้ยแต่ว่าตอนขึ้นไม่ฟังไม่ฟังแล้วคือใจพร้อมต่อต้านตลอดเวลาแต่ตอนนี้เลี้ยวแรงตัวเองไม่มียังไม่มีปีกยังไม่ปีกก็จะก้มหน้าไว้ก่อนแต่ในใจนี่กำหมัดรอแล้วพร้อมที่จะถ้าวันไหนฉันมีปีกขึ้นมาฉันพร้อมที่จะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเพดาโกกี้มากคือข้างนอกเนี่ยเหมือนเรียบร้อยแต่ในใจในใจนี่ก็โหถือมีดรอใช่อันตรายอย่าไปเลี้ยงแบบนี้นะครับโอเคอันนี้พี่แพนมาบอกว่าเพราะฉะนั้นคือลักษณะแล้วคือคุณกิ๊กก็ถามว่าอ้าวแล้วพี่แพนเป็นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างไรต้องทำยังไงอันนี้จะไปใช้ได้ทั้งเด็กด้วยแล้วก็ relationship ด้วยนะครับ2อย่างเพราะฉะนั้นคือถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์แป๊บนึงเนี่ยครับผมเราก็จะรู้ว่าการเราจะต้อง set appropriate limit ก็คือวางให้เหมาะสมครับผมเมื่อวางให้เหมาะสมเนี่ยคือถามว่าที่ทำมาเนี่ยดีไหมเด็กกลุ่มนี้ผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มนี้จะดูแลเด็กได้ดีมากๆตอนแรกๆเลยนะครับแต่พอเป็นวัยรุ่นไม่ใช่แล้วแล้วก็คือเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะที่หมออยากจะให้คุณเข้าใจ relationship ที่ดีก็คือคุณมี appropriate limit ก็คือมีการจำกัดที่เหมาะสมเมื่อลูกโตจะเฮลตี้แล้วก็เซฟเหมือนสามีเลยนะคะก็คือเขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมีสุขภาพที่ดี
กลุ่มนี้ก็คือเราจะต้อง establish order ในบ้านก็คือเรียงลำดับอะไรที่เป็น balance ก็คือเราจะต้องสมดุลระหว่าง firmness กับ flexibility ก็คือไอ้สมดุลระหว่างเขาก็ความยืดหยุ่นแล้วกัน flexibility ความยืดหยุ่นกับความอันนี้คือคำสั่งก็คืออะไรยอมได้ยอมไม่ได้ว่างั้นเถอะต้องฝึกไว้2อย่างมันต้องดูยังไงได้บ้างฮะตรงนี้ก็คือลักษณะที่ negotiable ก็คือต่อรองได้กับลักษณะที่ non negotiable ก็คือต่อรองไม่ได้โอเคอันนี้ต้องฟังดีๆนะครับเพราะว่าเอาไปใช้ได้ทั้งกับลูกกับเต้าแล้วก็กับความรักด้วยนะครับคือในความรักนะครับในทุก relationship หรือความสัมพันธ์ละกันนะครับคุณต้องตั้งมาว่าอะไรที่มัน negotiable หรือว่าคุยกันได้แล้วก็อะไรก็ตามแต่ข้อ2ที่อาจารย์บอกว่า non negotiable อะไรที่มันคุยไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้ค่ะนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยอมไปในเรื่องที่ยอมไม่ได้เนี่ยนะฮะคนมันจะรู้สึกว่ามันทำได้นี่หว่าใช่ดังนั้นคนมันก็จะขี่คุณไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่อันนี้ขอเปรียบเทียบให้ฟังนะครับดังนั้นวิธีการไม่ว่าจะอันนี้เรื่อง relationship เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นเราต้องเซตขึ้นมา2อย่างก่อน negotiable เช่นก็คืออันนี้คือยอมกันได้ยอมกันได้คือ บางอย่างที่เรายอมกันได้ก็เช่นบางครั้งคุณกิ๊กชอบเกาหัวสมมุติว่ามันเป็น behavior ที่หมอเห็นแล้ว annoy คือไม่ค่อยชอบแต่อันนี้มันเป็นพฤติกรรมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้อะไรขนาดนั้นอันนี้ยอมได้ถูกมั้ยโอเคหรือว่าเกี่ยวกับคุณกิ๊ก personal preference ก็คือคุณกิ๊กชอบความชอบส่วนตัวคุณกิ๊กชอบน้ำหอมเนี่ยแต่หมอชอบแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไปบังคับกันก็ยังต้องบังคับกันอันนี้มันยอมกันได้โอเคหรือว่ากับรสชาติที่ต่างกันพวกเทสอะไรต่างๆรสชาติอะไรก็ได้คืออันนี้ก็ยอมกันได้ครับถูกไหมคะหรือความสะดวกสบายต่างๆที่ยอมกันได้สมมติว่า negotiable อันนี้เราต่อรองกันได้แต่บางอย่างที่ต่อรองไม่ได้คือคุณต้องย้ำเลยว่าอะอะไรที่เกี่ยวกับเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยอันนี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับเฮลท์เบสิกเกี่ยวกับพวกสุขภาพก็คือถ้าผู้ชายไปมีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ละคุณเอาโรคมาติดฉันนี่ไม่ได้หรือว่าฟันดาเมนทัลแวลูต่างๆก็คือความเชื่อหรือพวกบิลลี่ต่างๆในชีวิตดังนั้นคนเรามันต้องเซฟสองอย่างนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะไปอยู่กับใครรีเลชั่นชิพไม่ว่าจะมีลูกมีผัวมีอะไรก็ตามแต่ดังนั้นไอ้สองเรื่องนี้ต้องเซฟขึ้นมานะครับอะไรที่ยอมได้ก็ทำก็สามารถจะหยวนได้อะไรที่ยอมไม่ได้ต้องพูดและต้องตักเตือนและต้องกล้าให้บทเรียนด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะถามนิดนึงพี่แปนพ่อแม่เขาประมุขถามมาว่าเลี้ยงลูกเนี่ยตีดีไหมคือถ้าในระดับที่เรียกว่าตีโดยไม่มีอารมณ์อืมตีคือบ้านเราเนี่ยบางทีมันก็ยังต้องใช้วิธีการนี้อยู่ก็เพราะฉะนั้นตอนจะตีต้องไม่ใช่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ใส่อีโมชันเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กจะรับอีโมชันตรงนั้นแล้วเอาไปส่งต่อรุ่นต่อไปอ๋อไม่ควรไม่ควรแล้วใช้เป็นวิธีอะไรดีครับตัดค่าขนมเหรอหรือว่าตัดค่าขนมหรืออะไรที่บ้านนอกก็ใช้คำว่า detention คือกักเวลาแทนใช่หรือทำเขาแล้วแค่แบบว่าไอ้อย่างสมัยก่อนผมเรียนหนังสืออยู่แล้วแบบโซนมากเนี่ยผมก็จะโดน detention พอโรงเรียนเลิกปุ๊บเนี่ยเขายังไม่ให้กลับนะไปเป็นนั่งทำกันบ้านไหนครึ่งชั่วโมงก่อนห้ามกลับคนอื่นเล่นได้แล้วเราห้ามอดเล่นเพราะว่าของเขาตีไม่ได้ของเขาไม่ให้ตีของเขาไม่ให้ตีแต่เขาหมอว่าตีก็ยังมีผลในการช่วยแต่อย่าไปใส่อารมณ์แต่อย่าใส่อารมณ์แต่อย่าใส่อารมณ์คือต้องตีต้องบอกเหตุผลว่าที่ตีแต่ไม่ใช่ตีไปร้องไห้ไปนะก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้อีกคือเด็กฉันรักแกฉันรักแกไม่ได้อีกไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาไม่ได้ผลฮะคือตีด้วยการที่บอกเหตุผลว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าที่แม่จะตีเพราะอะไรแล้วไอ้เด็กบอกเหตุผลถ้าเด็กไม่บอกเหตุผลเด็กไม่รู้ก็บอกให้เด็กรู้ก็ต้องบอกให้รู้ก่อนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาสมควรได้รับแล้วคือตีกี่ครั้งก็บอกไปว่าเพราะอะไรทำแบบนี้มันเป็นรูเป็นกฎของบ้านของบ้านนะครับหรือเช่นชิปก็เหมือนกันนะครับแต่คุณคงไปตีสามีคุณไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกลับมานะครับแต่เวลาเขาทำอะไรผิดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการล้ำเส้นคุณเกินไปเนี่ยคุณต้องมี punishment ไม่งั้นคนมันจะทำต่อเรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะถ้าเกิดเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับคุณขับรถไปเนี่ยแต่ถ้าสปีดลิมิตบอก110
แต่คุณเหยียบ106ก็ตำรวจมันไม่จับเนี่ยวันรุ่งขึ้นยังไงคุณก็เหยียบกระจายอยู่แล้วเพราะมันไม่มีตำรวจจับถูกไหมนะฮะดังนั้นในเรื่องชิปที่บ้านก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดทำผิดปุ๊บแล้วคุณยอมทุกอย่างยอมไปหมดมันก็คือมันไม่มีอะไรผิดนี่หว่าผิดมันไม่มีบทลงโทษมันคนเรามันก็ทำอะไรต่อนะครับดังนั้นบางทีมันต้องกล้าลุกขึ้นมานะครับถ้ามันเกินไปนะครับมันต้องกล้าลุกขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่เขามาถึงง้อสองคำหายไปยอมเขาอีกมันก็หมดตัวแน่นอนนะฮะถ้าเกิดใช้ชีวิตแบบนี้คือเขาเรียกว่าคำว่า firmness firmness คือผู้ชายเนี่ยเขาก็จะถูกเลี้ยงมากับแม่ที่เป็นลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะหมายถึงว่าก็ล้อกระติกแฟนเนี่ยพอตัวเองทำผิดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่จะเข้ามาเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าเวลาเขาจะดิวกับแม่เขาดิวยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาดิวกับแฟนเขาก็จะดิวคล้ายๆกันว่าทำผิดแหละแล้วรู้ว่าวิธีเนี่ยแม่ให้อภัยอ๋อก็จะมาอย่างนี้ทำเหมือนเดิมมาอ้อนๆอะไรมาเดี๋ยวก็สักพักก็ยอมอีกเดี๋ยวก็ยอมอีกแล้วรู้ตัวอีกทีก็ทำอีกพวกนี้ทำอีกเลยเพราะรู้ว่าการเขาเรียกว่าการให้อภัยมันง่ายเพราะเด็กผู้ชายเนี่ยครับสร้างสังสมนิสัยมาเนี่ยเขาไม่ได้สังสมมาแค่วันเดียวคือเขาถูกฝึกมาทีละน้อยและคือเขาถูกฝึกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาพบว่ามันไม่ผิดนี่เพราะฉะนั้นคือเมื่อมันไม่ผิดเขาทำกับคนกับผู้ปกครองเขาได้เขาก็จะเริ่มมาทำกับผู้หญิงก็คือโตขึ้นก็ทำกับกาแฟกับเมียแล้วก็สักพักโตขึ้นไปก็ทำกับลูกอีกอะไรเงี้ยทำกับเพื่อนถ่ายทอดไปนะครับโอเคไวเวอร์ซ่าผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ว่าคือคู่รักเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่า reciprocal ก็คือต่างฝ่ายต่างตอบรับกีฟันเทคแหละกีฟันเทคประมาณนั้นอ่ะโอเคทราบแล้วครับ3สไตล์นะครับตอนนี้ก็มาพูดเล่าฟังสำหรับคนที่เป็นเรียกว่าเป็นคุณแม่หรือเป็นอะไรอยู่นะครับเวลาเลี้ยงลูกก็อย่าไปก็เรียกว่าประคบประหงมจนแบบเหมือนไข่ในหินมากเกินไปเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยบางทีมันต้องมาจากมิสเทคใช่มันต้องมาจากความผิดพลาดใช่แต่เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเราหน้าที่เราเหมือนประคองนะใช่ไม่ใช่ไปนั่งเหมือนเราเลี้ยงต้นไม้ขึ้นมานะครับไม่ใช่คุณไปดัดแล้วจะเอาแบบนี้ให้ได้เลยต้นไม้มันก็ผิดรูปผิดทรงคุณแค่ประคองนะครับถ้าออกนอกทางตบเข้ามาแต่สุดท้ายการเรียนรู้นี่แหละที่ทำให้คนเติบโตใช่ค่ะนะฮะแล้วก็สามารถจะเรียกว่าเติบใหญ่ขึ้นไปอย่างแข็งแรงและมีอิมมูนนะฮะมีอิมมูนมีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบไข่ในหินหรือว่าอะไรไม่ให้ไต่ไม่ให้ตอมเลยเนี่ยจริงๆพวกนี้ถูกหลอกง่ายนะใช่นะฮะที่ปรึกษาไลน์อัดขับกิ๊กมาหลายๆคนเนี่ยบางทีผู้ชายพูดแค่ผมรักคุณผมคิดถึงคุณ 2-3 คำเนี่ยเชื่อเขาหมดจริงๆพวกนี้คือหลายๆครั้งเนี่ยพอนั่งคุยๆไปเนี่ยปรากฏว่าอิมมูนไม่มีคือถูกพ่อแม่แล้วก็สังคมเลี้ยงมาแบบเลี้ยงมาปกป้องอ่ะไม่เคยมีอะไรมาเข้ามานั่นเลยไม่เขาเรียกว่าไม่รู้ฤทธิ์ของคนใช่คือทุกคนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเขามาโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณบังเอิญไปเจอกับคนที่เขาคนพวกนี้เขาเลือกเหยื่อแล้วนะเขาเลือกเหยื่อแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าโอ้ยิ้มนี้อย่างนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาเลือกเหยื่อที่อ่อนแอมานะครับแต่คนที่แบบโตมาจากเรียกว่าแบบเผชิญชีวิตมาเองพอสมควรเนี่ยกาดจะสูงใครพูดอะไรมาจะไม่ค่อยเชื่อมึงหลอกกูแน่เลยมันกาดไว้ก่อนแล้วมองดูแต่ถ้าพวกไข่ในหินนี่เชื่อก่อนหมดนะครับแล้วสุดท้ายจะไปถูกหลอกเอาในชีวิตดังนั้นนะครับวิธีเลี้ยงลูกบางทีอย่างที่บอกนะครับต้องปล่อยให้เขาเผชิญอะไรบ้างให้เรียนรู้จากมิสเทคบ้างนะครับแต่เป็นมิสเทคที่เขาเรียกว่าแคลคูลเลเต็ดอะคือไอ้เขาเรียกว่า calculated risk อ่ะคือแบบว่าไอ้คาดคำนวณไว้แล้วว่ามันไม่ตายอ่ะคือหมายถึงว่าเขามีเจ็บได้บ้างแต่หมายถึงว่าไม่ถึงกระทำให้เขาล้มนะครับยังหรือว่าล้มก็ไม่ถึงกระทำให้คือไม่ตายอ่ะฮะโอเควิททำไม error loadingยังอยู่นะพี่ยังอยู่เหรอโอเคโอเคงั้นก็อาจจะเป็นที่เน็ตของเราหรือเปล่าครับหรือคุณวิทย์ยังมีภาพอยู่ไหมคะยังมีอยู่อ๋องั้นก็ประสงค์ให้เป็นของเครื่องนะครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์หมอดร.แพรวันนี้มาให้ความรู้เรานะครับเรื่องเรียกว่าการเลี้ยงลูกแล้วก็ relationship นะครับ brain therapy ครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายเรื่องหลายราวเลยนะครับที่มาทำให้เรียกว่าพัฒนาสมองของคุณขึ้นไปความคิดนะครับ positive thinking วันนี้เราเปิดกันที่เรื่องเบาๆนะครับแต่เดี๋ยวในอาทิตย์หน้าแล้วใครอยากได้ฟังหัวข้ออะไรยังไงส่งมาหาเราได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเขียนมาเลยเขียนใน Facebook ก็ได้นะคะinbox มานะครับหรือส่งมาตาม LINE @clubgeek นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้นะครับก็คือวันพุธครับ2 ทุ่มแล้วเจอกันวันนี้ผมกับอาจารย์หมอดร.แพรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ